สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเกริ่นนำก่อนที่จะเข้าสู่ดูนภาคที่4นั่นเองครับซึ่งดูนนะครับภาคที่4ี่นี่ที่มีชื่อว่า God Emperor of Dune นี่ผมยังไม่ได้เขียนสคริปต์เลยนะผมแค่เอ่อมาพูดเกริ่นนำก่อนนะครับสคริปต์นี่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะอีกนานอยู่ครับกว่าจะได้ดูกันนะอ่ะแต่ว่าการเกริ่นนำครั้งนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าคุณจะต้องได้ดูเพริน ดูนะไอคลิปดูนี่ผมทำ playlist ไว้อะคุณไปไล่ดูให้หมดก่อนเลยนะครับตั้งแต่จกักรวาล30,000ปียันสปอยสรุปนิยายดูนภาคที่3 Children of Dune นั่นแหละครับเพราะว่านี่ก็จะเป็นเรื่องราวต่อกันเลยนะนี่จะเป็นเกิดน,นำก่อนเข้าสู่ภาคที่4นั่นเองครับซึ่งภาคที่4นี่ครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้าก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องราว3,500ปีหลังจากเหตุการณ์ในดูนภาคที่3ซึ่ง อันนี้ผมก็จะมาเกิดน,นำาก่อนั่นเองครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะย้อนกลับไปนะครับในดูนภาคที่3นะหลังจากที่เลโทนะครับเอาชนะอาเลียนะครับคุณอาของตัวเองได้นี่แล้วก็ได้สถาปนานตัวเองนะครับขึ้นของราชร่วมกับกามินาน้องสาวของเขานั่นเองซึ่งเลโทนะครับได้ จด,ดทะเบียนสมรสนะครับกับกาเมนาถูกต้องตามกฎหมายเลยนะเพื่อที่จะกระชับอํานาจนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับเลโทนะครับก็ได้เป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายกับกาเมนานะแต่ว่าเลโทนะครับให้กาเมนานครับน้องสาวเขานี่ได้เป็นคู่ครองนะครับผลิตทายาทร่วมกับฟารัสฟารัสก็คือลูกชายของเจ้าหญิงเวิเซียน้องสาวของเจ้าหญิง อิลูลานั่นเองครับซึ่งเลโทนะครับก็ขอให้การมินากับฟารัสนะครับร่วมกันผลิตทายาทด้วยกันนั่นเองโดยที่ทายาทที่เกิดมาจากทั้ง2คนนะครับจะต้องใช้นามสกุลอารเทรดิสเท่านั้นนะอ่าและหลังจากนั้นนะครับเลโทนะครับก็ได้ทําการขึ้นปกครองจักรวาลนะครับโดยที่คราวนี้ครับพี่แกได้กองทัพซาดูคามาครอบครองเลยนะเพราะว่าฟารัสนะครับมอบกองทัพซาดูคาของเขานะครับให้กับเลโโทนั่นเองซึ่งตอนนี้เลโทก็ได้คุมทั้งกองทัพฟีเมนและกองทัพซาดูคาเลยนะ และเลโธนะครับยังได้สร้างโกลาอันใหม่ขึ้นมาก็คือดันแค่นไอเดโฮคนใหม่ที่กลับมาเป็นคนที่3แล้วนะครับซึ่งไอคนก่อนหน้าที่มีชื่อว่าเฮดนี่ที่ได้ตายในภาคก่อนหน้านะครับก็ตายไปนะครับซึ่งคราวนี้พี่แกกลับมาใหม่เฟยกลับมาเป็นครั้งที่3แล้วโ,โนหโคตรน่สาสงสารเลยตัวนี้นี จะตายก็ตายไม่สนิทสักทีนะซึ่งเลโธนะครับก็ได้มอบกองทัพฟีเมนและกองทัพซาดูคานะครับให้ดันแค่นไอเดโฮนะครับเป็นผู้ประชาการนั่นเองและตลอดหลายศตวรรษผ่านไปนะครับผ่านไปหลายศตวรรษเลยนะตอนนี้เลโธนะครับได้ปกครองในฐานะจักรพรรดิแห่งพระเจ้าหรือก็อตเอ็มเพล์นั่นเองครับแล้วอาณาจักรของพี่แกนะครับก็ขยายไปทั่วจักรวาลเลยหลากหลายไปหลายกาแล็กซี่เลยนั่นเองครับและเลโธนะครับยังได้สั่งระงับการฝึกฝนเมนเทสอีกนั่นเองครับเมนเทสนะครับก็คือ พวกกลุ่มคนที่ได้รับการดัดแปลงนะครับเพื่อให้มาแทนพวกเครื่องจักรที่อยู่ในเหตุการณ์วัตเทอร์เรียนจีฮาร์ดนั่นเองครับซึ่งคนพวกนี้นะครับก็ได้ถูกฝึกฝนมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับว่า AI แทนนั่นเองผ่านไปหลายพันปีนะครับจนกระทั่งนะครับกามินานะครับได้มาเสียชีวิตลงหลังจากที่อยู่คู่กับเลโธมาเป็นพันปีเลยนะเออกามินานะครับก็ได้เสียชีวิตลงนั่นเองและเลโธนะครับก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับกับเหตุการณ์เรื่องนี้แล้วเราจะมาเข้าสู่ไฮไลท์หลักของ เหตุการณ์เกิดนํานี่เลยว่าทําไมนะครับเลโธถึงกลายเป็นจัก,กรพพัดหนอนเออถึงกลายเป็นหนอนนี่จากไอเด็กที่เราเห็นนี่ถึงกลายเป็นหนอนได้นะครับก็คือว่าย้อนกลับไปนะครับในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนานเลยก็คือว่ากลุ่มเบเนเจสริตนั่นเองครับได้มีพันธุก,กรรมนะก็คือว่าหากใครอ่เป็นเบเนเจสริตนี่จะได้รับสืบทอดความทรงจําใช่ไหมเออมีเห็นอนาคตอะไรพวกนี้ได้นะซึ่ง พออะเทนิสนะครับก็ได้รับการฝึกฝนแบบเบเนเจสซิดิด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความทรงจําในสมัยก่อนด้วยนั่นเองครับซึ่งดูเหมือนว่าพันธุก,กรรมนี้ครับพอก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกๆของเขานะก็คือทั้งเลโธและกาเมนาพูดง่ายๆก็คือว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นเบเนเจสซิดิด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเลโธนะครับจึงมีความสามารถแบบเบเนเจสซิดิเลยนะแล้วเบเนเจสซิดินี่ครับมีความสามารถในการควบคุมเคมีเออเคมีในร่างกายพูดง่ายก็คือว่า โดนพิษนี่ไม่ตายนะเออโดนใช้พิษกับเบเดจซิลิตนี่ไม่ตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ไอกลุ่มเคมีเนี่ยครับที่ได้เข้าสู่ร่างกายของเบเดจซิลิตนี่มันจะได้รับการปรับแต่งครับให้มีความเข้ากับโมเลกุลภายในร่างกายได้เออเวไม่ธรรมดานะซึ่งคราวนี้ครับเนื่องจากว่าเออเลโทนะครับเป็นเบเดจซิลิตรด้วยหลังจากที่เขานะครับได้โดนพวกเหล่าแซนท็อปนี่ไอแซนท็อปก็คือไอหนอนทรายตัวเล็กๆนี่ครับ ได้เข้าสู่ร่างกายของเขานะครับผิวหนัง,งเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแบบที่เราเห็นกันในภาคที่3นี่หละครับก็คือมีผิวหนังแบบแซนท็อปนั่นเองนะซึ่งเลโธนะครับก็ได้ใช้โมเลกุลเบเนจิสิลิトในร่างกายของเขานะครับปรับแซนท็อปนะครับให้มันมีความเข้ากับร่างกายของตัวเองทำให้เขาได้รับความสามารถแบบอลังการทั้งวิ่งเร็วอะไรบ้างนะครับเต็มไปหมดเลยนะซึ่งไอ้พวกแซนท็อปนี่ครับอันที่จริงแล้วแซนท็อปเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันรวมตัวกันมากๆนะมันก็จะกลายเป็นหนอนขนาดใหญ่นั่นเองครับ กลายเป็นหนอนขนาดใหญ่เลยนะและหนอนนะครับมันก็จะมีส่วนสําคัญในการผลิตสไปา์ไงอย่างที่ผมบอกไปนะซึ่งหลังจากที่เลโทนะครับได้ล้อมรวมกับแซนท็อปนะครับช่วงแรกๆนี่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าเมื่อผ่านไปหลายพันปีนะครับร่างกายของเลโทนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับกลายเป็นหนอนอย่างที่เราเห็นกันนะครับในภาคที่เห็นะที่เราจะได้เห็นกันนะแล้วเหตุผลว่าทําไมถึงเลโทถึงเลือกเส้นทางนี้จําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าอันนี้จริงนะครับต่อให้เลโโทนะ ไม่กลายเป็นไม่เอาแซนท็อปเข้าสู่ร่างกายนี่เลโต้ก็ท่าจะกำจัดอารีนะครับที่เป็นอาร์ของตัวเองได้นั่นเองแต่ว่าเหตุผลที่เลโทเลือกเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าเลโตนะครับเห็นเส้นทางสีทองมาเส้นทางสีทองอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงอยู่ของมนุษยชาตินั่นเองก็เหมือนกับดอกเตอร์สเตนนั่นแหละที่พยายามเลือกเส้นทางนะครับเพื่อที่จะกำจัดทานอตและคราวนี้เลโต้เลือกเส้นทางนี้ซึ่งเส้นทางนี้นะครับมันเป็นเส้นทางที่เขาจะต้องอเป็นหนอน เ,เพื่อที่จะให้เขานั้นมีชีวิตยืนยาวและก็จะทําภารกิจของเขานะครับที่อาศัยช่วงเวลาหลายพันปีนี่ที่จะทํามันให้สําเร็จนะครับซึ่งเป็นภารกิจยังไงนั้นโปรดไปติดตามในภาคต่อไปนั่นเองครับที่คมจะทำนะเออปลอลืมบอกอันที่จริงนะครับเหตุผลที่เลโธได้กลายเป็นหนอนนี่มันก็ไม่ได้มีเขียนบอกอย่างชัดเจนนะแต่ว่าเราก็พอจะเดาได้นะครับว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เหมือนบอกเป็นในในแล้วอะนะแต่มันก็ไม่ได้เขียนแบบชัดเจนแบบ เป็นตัวอักษรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เดาได้นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ